เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตะกี้แล้วนะครับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําการแชร์ไฟล์โดยที่เราไม่ต้องพึ่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือว่าไฟล์เซิร์ฟเวอร์จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ผมกล่าวถึงนะครับไม่ว่าจะเป็น TrueNet QNet Windows Server อะไรพวกนี้นะครับโดยการแชร์ไฟล์ในวันนี้ผมจะแชร์ด้วย PC Notebook หรือว่า All in One นะครับในเครื่องที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็น Windows นะครับซึ่งระบบปฏิบัติการที่ใช้จะต้องเป็น64บิตนะครับโปรแกรมที่ผมใช้ก็จะเป็น Filezilla Server นะครับเราไปทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Filezilla Server กันเลยนะครับโดยปกติแล้วนะครับหากเราทำการแชร์ไฟล์ด้วยระบบปฏิบัติการของ Windows เองนะครับเราจะได้ความเร็วเพียงแค่ไม่กี่เมกะบิตต่อเซกนะครับแล้วก็มันจะมีผลต่อการแชร์ไฟล์ใหญ่ๆทำให้เราไม่สามารถทำการแชร์ไฟล์ให้เสร็จในเวลาที่รวดเร็วได้นั่นเองนะครับเราไปทำการดาวน์โหลด Filezilla Server กันเลยนะครับแล้วก็ไปที่หน้าเว็บของ Filezilla Server นะครับทำการดาวน์โหลด Filezilla Server ในหน้านี้ได้เลยนะครับตอนนี้เราก็รอดาวน์โหลดนะครับหลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดเสร็จเราก็ทำการติดตั้งได้เลยนะครับเราก็ทำการติดตั้งมายาวๆเลยนะครับจนถึงในหน้านี้นะครับในหน้านี้นะครับจะเป็นรหัสผ่านของแอดมินที่จะเข้าไปทำการคอนฟิกในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมจะตั้งรหัสผ่านเป็น1234นะครับเพื่อให้เป็นตัวอย่างของเพื่อนๆนะครับแล้วก็กด next ไปนะครับแล้วก็รอจนกว่าจะทำการติดตั้งเสร็จนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดโค้ดลงไปนะครับเสร็จแล้วโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมาให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดที่ connect to server ได้เลยนะครับรหัสผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่1234ไปนะครับตรงนี้นะครับเขาจะถามเกี่ยวกับเวอร์ชันที่เราจะทำการติดตั้งนะครับตรงนี้ผมจะโค้ดลงไปก่อนนะครับเราจะใช้เวอร์ชันเก่าไปก่อนนะครับในหน้านี้นะครับเราก็เลือกที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็มาที่ config ก่อนนะครับในหน้านี้เราจะมาทำการตั้งค่า user ที่จะมีสิทธิ์ใช้งานในส่วนของไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับมาที่ user ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกที่add ตรงนี้นะครับเพื่อทำการสร้างชื่อ user นะครับตอนนี้ผมก็สร้างเป็นตะกี้ไปนะครับกด enter ตอนนี้ผมก็ได้ตะกี้มาแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ request password ตรงนี้ผมจะตั้งเป็นรหัสผ่านที่เป็น1234นะครับหลังจากที่เราได้ user เสร็จแล้วตั้งรหัสผ่านแล้วนะครับให้เรามาเลือก add ในส่วนของไฟล์ที่เราจะตั้งเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไฟล์ตัวอย่างไว้ไฟล์นึงนะครับไว้ที่หน้า desktop นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับจะไว้ได้ดีได้อีอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับผมจะตั้งไฟล์ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อไว้ให้นิดนึงนะครับเป็นโฟลเดอร์แชร์เป็นแชร์โฟลเดอร์ก็แล้วกันนะครับผมตั้งไฟล์นี้นะครับให้ไฟล์นี้เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่ทุกคนนะครับที่เป็นยูเซอร์ในนี้นะครับเข้ามาใช้งานได้นะครับคลิกขึ้นมานะครับหากเราใช้สิทธหรือว่าผู้ใช้งานที่เป็น10คนนะครับแล้วเราสามารถใช้ user เดียวกันก็ได้นะครับก็คือ10คนนี้ก็ใช้ user เดียวในการเข้าใช้งานนะครับหรือว่าเราจะแบ่งโฟลเดอร์นี้ให้คนนี้ใช้หรือว่าโฟลเดอร์นี้ให้คนนี้ใช้ก็ได้นะครับโดยหลักการนะครับโดยหลักการนะครับเราก็สมมตินะครับอันนี้ผมให้ทุกคนนะครับใช้ไฟล์นี้ได้ก็คือเราจะใช้ user เดียวเลยนะครับแล้วก็รหัสผ่านเดียวนะครับหากเรามีหลาย user ที่จะแบ่งไฟล์กันไปนะครับเราก็สร้างโฟลเดอร์มาเยอะๆนะครับแล้วก็ให้โฟลเดอร์นี้เป็นของใครเราก็ค่อยว่ากันไปนะครับโดยวิธีการนะครับเราก็คลิกเข้าไปโฟลเดอร์ของผู้นั้นนะครับแล้วก็กดที่ URL นะครับ copy ที่อยู่ตรงนี้ไปนะครับเสร็จแล้วเรามาที่ user หรือว่ากลุ่มนะครับตรงนี้นะครับผมเอาแบบง่ายๆนะครับจริงๆเราสามารถจัดการในส่วนของกลุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับต่อมานะครับแอดตรงนี้นะครับเพื่อนๆให้เราใส่แอดตรงนี้ให้เราใส่เครื่องหมาย slash นะครับ
ครื่องหมาย slash ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรง native part ตรงนี้เราก็นำลิงก์ URL เมื่อกี้นะครับมาวางตรงนี้ได้เลยนะครับกดขวาที่เมาส์ของเรานะครับคลิกเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็กดขวานะครับพาสลงไปได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็น URL ของเราเมื่อกี้นะครับกดข้างนอก1ครั้งนะครับสำหรับ user ตรงนี้นะครับเราจะให้สิทธิ์เขานะครับทำอะไรได้บ้างนะเราสามารถมาเลือกที่ access mode ตรงนี้ได้เลยนะครับบางคนอาจจะให้ user คนนี้มีสิทธิ์อ่านอย่างเดียวก็เลือกอ่านอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะทั้งอ่านทั้งเขียนนะครับแบบนี้นะครับกด apply นะครับแล้วก็กด ok นะครับตอนนี้เราก็ตั้งค่าในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น FileZilla เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรายังไม่สามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับตอนนี้เราก็จะต้องกำหนดสิทธิ์ในส่วนของ Firewall นะครับให้สามารถทะลุผ่านเข้ามาอย่าง FileZilla ได้นั่นเองนะครับมาที่คอนโทรลแพเนลของเรานะครับคอนโทรลแพเนลนะครับแล้วก็ไปที่System and Security นะครับWindows Defender Firewall นะครับแล้วก็มาที่ Allow NF All Feature นะครับกด Change Setting ขึ้นมา1ครั้งนะครับแล้วก็ทำการเพิ่มแอปเข้ามานะครับกดที่ Allow Other App นะครับเลือก Browse ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมไฟล์ของเรานะครับซึ่งโปรแกรมไฟล์นะครับก็จะอยู่ใน Disk PC นะครับแล้วก็เข้ามาในส่วนของ Disk ก่อนนะครับโปรแกรมไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็ FileZilla นะครับขอโทษทีนะครับโปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็ FileZilla Server นะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับที่เป็น FileZilla Server อันนี้นะครับกด Open นะครับแล้วก็กด Add นะครับFileZilla Server ของเราก็จะมาเข้าอยู่ใน Firewall แล้วนะครับให้เราติ๊กถูกทั้ง2ช่องเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กด OK ไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถใช้ไฟล์แชร์นะครับโดยไม่ต้องพึ่งไฟล์จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับเราสามารถใช้ PC เครื่องนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ทุกคนในวงแลนของเราสามารถเข้ามาใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้นะครับไฟล์นี้ผมก็จะทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับซึ่งเราจะเปิดโปรแกรมนี้ทิ้งไว้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ไฟล์ที่จะเป็นไฟล์แชร์เซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดู IP เครื่องกันก่อนนะครับIP เครื่องที่ได้นะครับก็จะเป็น 192.168.1.252 นะครับเดี๋ยวผมจะทำการคอนฟิกไฟล์แชร์เข้ามานะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเครื่องที่เราจะเข้าไปใช้งานไฟล์แชร์แล้วนะครับก็ให้เราเปิดในส่วนของไฟล์โฟลเดอร์ของเราขึ้นมานะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเข้าที่ดิสก์ PC ก็ได้นะครับต่อมานะครับเราก็พิมพ์ในช่องลิงก์ URL ได้เลยนะครับ FTP นะครับขอโทษนะครับFTP นะครับตามด้วยเซมิโคลอนนะครับแล้วก็ด้วย slash นะครับตามด้วย IP เครื่องนั่นเองนะครับ 192.168.1.252 นะครับFTP semicolon ตามด้วย slash แล้วก็ตามด้วย IP นะครับเสร็จแล้วเราก็กด Enter เข้าไปนะครับเมื่อเรากด Enter มาแล้วนะครับตรงนี้ก็ให้เราใส่ username ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ได้เลยนะครับพร้อมด้วยตรงนี้ก็เป็นรหัสผ่านที่เราใส่พร้อมกับ user เมื่อกี้นะครับแล้วก็ทำการล็อกออนได้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ล็อกออนเข้ามาอยู่ในไฟล์ของเครื่องที่เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบแชร์ไฟล์เข้าไปนะครับจะเป็นไฟล์ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับที่เป็น YouTube นะครับสังเกตนะครับตอนนี้ผมกำลังทำการถ่ายโอนไฟล์เข้าไปยังไฟล์ที่เป็น PC ไฟล์แชร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูแบนด์วิดท์ที่ได้กันนะครับโดยปกติแล้วนะครับหากเราทำการแชร์ไฟล์ด้วย Windows เองนะครับเราจะได้ความเร็วเพียงแค่ไม่กี่เมกะบิต per second นะครับตอนนี้นะครับผมสามารถใช้ความเร็วของ LAN นะครับอยู่ที่400นะครับก็จะเป็นแบนด์วิดต์ของจิกะบิตนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ของผมมันไปตันที่CPU อีกฝั่งนึงนะครับมันไม่
สามารถรับความเร็วในส่วนนี้ได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเราสามารถทำการถ่ายโอนไฟล์นะครับที่อยู่ในวงแลนหรือว่าเน็ตเวิร์กของเราโดยที่ไม่ต้องพึ่งไฟล์เซิร์ฟเวอร์จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับคลิปนี้ก็เป็นการแชร์ไฟล์ด้วย PC ของเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องพึ่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไฟล์แชร์ใดๆนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนก็ฝากกดถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมตะกี้ก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ